ให้พี่เจี๊ยบค่ะมาเร็วๆจะได้อยู่ทันเจอแม่ใช่รอแม่ทันค่ะแม่เสร็จอันนี้เดี๋ยวแม่ก็จะกลับบ้านแล้วคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของแม่แอ๊ดโฉมฉายฉัตรวิไลค่ะที่หลายๆคนเห็นแล้วคิดถึงสุดหัวใจคุณผู้ชมค่ะเป็นคลิปที่ถูกลงเอาไว้เมื่อต้นปีไม่นานมานี้เองค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหดวงดาวเนี่ยคืนรับกลับฟ้าอีกดวงแล้วนะคะกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณแม่โฉมฉายฉัตรวิไลหรือว่าแม่แอ๊ดค่ะที่มีการเสียชีวิตลงในวัย73ปีท่ามกลางความอาลัยมากมายจากลูกๆหลานๆแล้วก็คนในวงการบันเทิงจำนวนมากนะคะรวมถึงแฟนคลับที่ติดตามที่เป็น FC ของแม่แอ๊ดที่ชมผลงานของแม่แอ๊ดมาตลอดรู้สึกเสียใจเช่นเดียวกันโดยใน Instagram ของคุณอาร์ตพนิษฐ์นาถค่ะลูกสาวของแม่แอดนะคะได้มีการลงคลิปที่ถ่ายแม่แอดเอาไว้ในขณะที่เป็นนักแสดงในละครเรื่องว้าววอนรักโดยมีคุณเจี๊ยบปวีณาค่ะมาร่วมเล่นด้วยในตอนนั้นนะคะแล้วก็ระบุแคปชั่นบอกว่าแม่แอดกับแม่ออนเนี่ยกราบขอบคุณพี่เจี๊ยบที่สุดที่ให้เกียรติมารับเชิญในรับเชิญให้อาร์ตนะคะคุณแม่แฮปปี้สุดๆที่ได้เจอพี่เจี๊ยบค่ะวันนี้1ทุ่มฝากเป็นกำลังใจให้คุณโฉมฉายที่นานๆรับเล่นละครในว้าววอนรักสำหรับคลิปดังกล่าวคุณผู้ชมคะต้องบอกก่อนว่าถูกลงเอาไว้เนี่ยเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาก็คือไม่นานนี้เองค่ะแต่แล้วก็ตามนะคะเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเศร้าเสียใจนะอยากเห็นผลงานของแม่แอดอย่างต่อเนื่องเลยแต่แล้วก็ตามคุณผู้ชมคะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของแม่แอดด้วยจริงๆค่ะให้พี่เจี๊ยบมาเร็วๆจะได้อยู่ทันเจอแม่ใช่รอแม่ทันค่ะแม่เสร็จอันนี้เดี๋ยวแม่ก็จะกลับบ้านแล้วนั่งเมาส์กับพี่เจี๊ยบก่อนไม่เป็นไรลูกคิดถึงจังเลยเช่นกันเช่นกันคิดถึงตลอดไม่ต้องห่วงตลอดนี่ใครอ่ะในตลอดชื่อตลอดไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ